ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องราวจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะเป็นวันที่5แล้วนะคะกับเรื่องราวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัจฉริยะคนที่5ที่หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงเขียนไว้ให้อ่านกันแบบสบายๆประวัติของไอน์สไตน์นี่เป็นเรื่องที่ได้รับการค้นคว้าขุดคุ้ยอาจจะมากที่สุดก็ว่าได้มั้งคะของบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนอกจากผลงานจะยิ่งใหญ่ชีวิตส่วนตัวของไอน์สไตน์ก็มีความน่าสนใจในหลากหลายแง่มุมไม่แพ้กันค่ะมีหลายสำนวนหลายท่านที่เขียนประวัติของไอน์สไตน์เอาไว้ให้ศึกษากันแต่ว่าฉบับนี้นะคะก็ถือเป็นฉบับย่อพอสังเขปละค่ะเขียนให้เด็กๆอ่านแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างดิฉันก็ชอบอ่านนะมันง่ายดีแล้วก็สนุกด้วยส่วนคุณผู้ฟังที่ต้องการจะรู้ลึกรู้จริงรู้ละเอียดนะคะก็มีหนังสืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยเห็นนะรู้สึกว่าจะเป็นของสำนักพิมพ์ของ The Nation เล่มหนาตึ๊บเลยอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นทั้งชีวิตแล้วก็ผลงานประวัติครอบครัวนะคะทุกแง่ทุกมุมของไอน์สไตน์สำหรับบรรดาแฟนพันธุ์แท้ทั้งหลายที่ต้องการรู้จักแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับไอน์สไตน์อย่างเจาะลึกนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะของเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้5ยอดอัจฉริยะย้ำอีกทีนะคะเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีค่ะฟังเพลินๆทำให้เราเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ฟังก็จะเข้าใจเด็กๆมากขึ้นนะคะบางทีเด็กเขาอาจจะฉลาดในเรื่องที่เรานึกไม่ถึงแต่เขาอาจจะไม่ค่อยฉลาดในเรื่องที่เราอยากจะให้เขาฉลาดพอเขาไม่ฉลาดในเรื่องที่เราต้องการจะให้เขาฉลาดเราก็อาจจะพานว่าเขาโง่ซึ่งในความเป็นจริงเขาโง่เรื่องนี้แต่ว่าเขาอาจจะฉลาดเรื่องอื่นน่ะเพราะว่าความฉลาดของมนุษย์เรามีตั้งหลายด้านนะคะฉลาดเรื่องภาษาฉลาดเรื่องการคำนวณฉลาดเรื่องกีฬาฉลาดเรื่องการเคลื่อนไหวเยอะมากเลยค่ะแต่ที่ผ่านมาเราตีความคำว่าฉลาดไปค่อนข้างแคบโดยเฉพาะเด็กๆถ้าเรียนไม่เก่งก็ถูกตราหน้าหาว่าโง่ทันทีเด็กสมัยก่อนจึงค่อนข้างจะน่าเห็นใจนะคะพอเรียนเลขเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เก่งนี่โหแป๊กเลยนะเดี๋ยวนี้ยังดีว่าสังคมเปิดกว้างมากขึ้นแต่ว่าสมัยของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โอ้โหยิ่งแย่กว่านั้นนะคะอันนั้นนี่จะมีกรอบของความฉลาดเอาไว้เลยใครฉลาดแตกต่างไปจากนั้นเนี่ยก็จะถูกมองหาว่าเพี้ยนอ่ะลองฟังเรื่องของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กันละกันนะคะว่าชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยเป็นยังไงไปเลยค่ะกับหนังสือ5ยอดอัจฉริยะค่ะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะการเกิดขึ้นของไอน์สไตน์ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงชีวิตของเราด้วยไอน์สไตน์เคยบอกว่าถ้าทฤษฎีสัมพัทธภาพของข้าพเจ้าได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องเยอรมนีจะบอกอย่างทรนงว่าข้าพเจ้าเป็นชาวเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์จะประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นพลเมืองชาวสวิสส่วนฝรั่งเศสจะยกให้ข้าพเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกแต่ถ้ามันเป็นทฤษฎีที่ผิดฝรั่งเศสจะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ชาวสวิสจะเปลี่ยนไปพูดว่าข้าพเจ้าเป็นชาวเยอรมันส่วนเยอรมนีก็จะเหยียดหยามข้าพเจ้าว่าดูเจ้ายิวหน้าโง่นั่นสิไอน์สไตน์เป็นชาวยิวที่เกิดในประเทศเยอรมนีนะคะในวัยเด็กเขาใฝ่หาอิสรภาพจึงละทิ้งความเป็นพลเมืองเยอรมันในระบอบเผด็จการทหารหนีไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวสวิสต่อมาเขาค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังนานาประเทศก็เชิญให้ไอน์สไตน์ไปบรรยายให้ความรู้ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่2
ไอน์สไตน์หลบหนีเงื้อมมือนาซีไปอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาชีวิตของเขาเคยถือสัญชาติทั้งเยอรมันสวิตและอเมริกาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศนะคะแต่ก็ออกแนวเน็บแนมอยู่เล็กๆนะก็เป็นธรรมดาว่าถ้าเราเป็นคนดังเป็นคนที่มีประโยชน์ใครๆก็นับก็มักจะนับญาติกับเราใช่ไหมมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่อันนี้เป็นคนดังระดับโลกใครๆก็อยากจะนับญาติด้วยล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นตามนั้นก็ไม่อยากจะมีใครนับญาติด้วยเช่นกันชีวิตวัยเด็กของไอสไตล์ก็เหมือนกับชีวิตวัยเด็กของอัจฉริยะหลายๆคนที่ถูกมองว่าโง่ปัญญาอ่อนเพี้ยนอัจฉริยะในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นโทมัสแอลวาเอดิสันไอแซคนิวตันไอสไตล์นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่าปัญญาอ่อนโง่ไม่ฉลาดไอสไตล์ที่โดนหนักเลยไอสไตล์เกิดที่เยอรมนีค่ะปี1879พ่อและลุงของเขาเนี่ยร่วมกันเปิดโรงงานแห่งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นโรงงานเล็กๆแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงงานไฟฟ้าไม่กี่แห่งที่ทันสมัยที่สุดในเยอรมนีเอาเปิดไอสไตล์เป็นเด็กหัวโตนะคะพออายุได้ 4-5 ขวบยังพูดได้ไม่เป็นประโยคถือว่าพัฒนาการพูดช้านะแล้วก็ไม่ชอบเล่นของเล่นหรือว่าเกมที่เด็กทั่วไปสนใจเป็นเด็กที่เอาแต่ยืนเงียบๆตรงมุมห้องทั้งวันจนแม่เนี่ยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาทางสมองหรือเปล่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นเด็กน้อยที่มีดวงตาฉายแววอยากรู้อยากเห็นซ่อนอยู่ตลอดเวลาดวงตาของเขาไม่เคยหยุดมองไปรอบๆมีดวงตาที่อยากรู้อยากเห็นสนอกสนใจสรรพสิ่งรอบตัวแล้วก็มีดวงใจที่กระตือรือร้นไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ไอน์สไตน์เป็นเด็กที่เงียบๆบางทีก็คิดช้ากว่าคนอื่นเขาไม่เหมือนเด็กอื่นๆที่วิ่งเล่นเตะฟุตบอลหรือว่ากระโดดไปมาทั้งวันแต่เขาชอบหยิบตัวต่อของเด็กเล่นเนี่ยนะคะเอามาต่อเป็นกำแพงที่ซับซ้อนหรือไม่ก็เอาไพ่มาต่อเรียงกันเป็นตึกสูงๆเงียบๆคนเดียวครุ่นคิดอะไรคนเดียวพี่เลี้ยงของไอสไตล์เรียกไอสไตล์ว่าเจ้าเด็กประสาทแล้วก็เบื่อหน่ายนิสัยแปลกๆที่ไม่ชอบเข้าสังคมของเขามากพอไอสไตล์อายุได้5ขวบค่ะวันหนึ่งเขาไม่สบายพ่อเอาเข็มทิศมาให้เป็นของขวัญที่ถูกใจมากนะคะเอาเปิดไอสไตล์นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ดูเข็มทิศแล้วเขาก็พบว่าเข็มทิศช่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะไม่ว่าเขาจะหมุนอย่างไรเข็มบนเข็มทิศก็จะชี้ไปยังทิศทางเดียวกันเสมอเขาเริ่มสงสัยว่าเอ๊จะมีแรงอะไรสักอย่างที่เขามองไม่เห็นคอยผลักดันเข็มอยู่หรือเปล่านะเด็กน้อยเริ่มสนใจรู้สึกเหมือนกับว่าเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้มีอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จักซ่อนอยู่และเขาอยากรู้ความจริงนี้เหลือเกินของขวัญที่ผู้ใหญ่ให้เด็กๆถ้าเลือกดีๆอาจจะมีผลในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กคนนั้นเหมือนอย่างที่พ่อให้เข็มทิศเขาเนี่ยละค่ะเข็มทิศเล็กๆอันนี้นะคะได้กลายเป็นเข็มทิศชีวิตของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ว่าได้เป็นเข็มทิศที่สร้างแรงบันดาลใจและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ประดิษฐ์เข็มทิศอันใหม่ให้กับโลกในสมัยที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังเป็นเด็กๆอยู่นั้นแต่ละประเทศต่างเชื่อว่าขอเพียงมีอำนาจทางการทหารและอาวุธที่ร้ายกาจอยู่ในมือก็จะสามารถครอบครองความยิ่งใหญ่เหนือประเทศอื่นได้โดยเฉพาะเยอรมันทหารเยอรมันได้รับการยกย่องจากประชาชนราวกับเทพเจ้าทหารเป็นอาชีพที่เด็กๆให้ความเคารพมากที่สุดค่ะแต่สำหรับไอน์สไตน์
ขาเกลียดทหารมากอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต่างไปจากเด็กทั่วไปนะคะคือทุกครั้งที่เห็นกองทหารเดินสวนสนามเด็กๆมักจะวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังปรบมือกู่ร้องด้วยความชื่นชมมีแต่เด็กชายอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เท่านั้นล่ะค่ะที่กลัวจนร้องไห้เขากลัวเครื่องแบบที่ทหารใส่กลัวอาวุธกลัวทุกอย่างอันนี้ก็ต่างไปจากเด็กอื่นๆนะคะโรงเรียนในสมัยนั้นคล้ายๆกับกองทัพค่ะที่มักจะบังคับให้นักเรียนทำตามกฎระเบียบไม่ว่านักเรียนจะชอบหรือไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็จะบังคับให้เป็นไปเหมือนกันซึ่งวิธีการบังคับแบบนี้ทำให้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เบื่อหน่ายมากนะคะเขาก็เลยกลายเป็นเด็กที่เงียบขรึมกว่าเดิมไม่ยอมพูดยอมจาแล้วก็เกลียดที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อไอสไตล์จึงมักจะถูกคุณครูและก็เพื่อนนักเรียนหาว่าเป็นเด็กโง่ขี้ขลาดแล้วก็แปลกประหลาดอยู่บ้านแม่ก็สงสัยพี่เลี้ยงก็ไม่ชอบเพื่อนๆก็มองก็เป็นคนแปลกๆพอไปโรงเรียนก็มีปัญหากับคุณครูอีกนะคะแต่โชคดีอย่างหนึ่งของไอสไตล์ก็คือถึงแม้โรงเรียนจะปิดประตูใส่เขาแต่ครอบครัวกลับเปิดหน้าต่างโอกาสให้แก่เขาแม่ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชอบดนตรีมากค่ะเชิญครูมาสอนไวโอลินให้เขาตั้งแต่อายุได้6ขวบตอนแรกๆไอน์สไตน์ไม่ชอบเลยเนื่องจากว่าช่วงเริ่มต้นจะต้องฝึกกดโน้ตแล้วก็ลากคันชักให้คล่องซะก่อนแล้วก็ต้องฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเครื่องจักรจนกระทั่งครั้งหนึ่งขณะที่เขากำลังหัดเล่นเพลงของโมซาร์ทเขาก็รู้สึกถึงความไพเราะของเสียงไวโอลินที่ราวกับบรรยายความรู้สึกยินดีและโศกเศร้าได้นับแต่นั้นมาไอสไตล์ก็หลงไหลในเสียงดนตรีไม่ว่าจะไปไหนเขามักจะถือไวโอลินคันโปรดแล้วก็ฝึกฝนเองอย่างตั้งอกตั้งใจนอกจากแม่ก็มีลุงจาคอบลุงจาคอบสอนให้เขารู้จักสมการพีชคณิตและก็เป็นคนพาเขาสู่โลกของคณิตศาสตร์ค่ะลุงอธิบายบอกว่าเธออาจสมมุติว่าเธอเข้าป่าพาตัวเลขไปล่าสัตว์ซึ่งผลลัพธ์ก็คือสัตว์ป่าแต่เนื่องจากยังไม่รู้ว่าสัตว์ป่านั้นคืออะไรจึงต้องตั้งชื่อให้มันว่า X ก่อนแล้วค่อยล่าต่อไปจนกระทั่งจับมันได้จากนั้นจึงค่อยใส่ตัวเลขที่ถูกต้องให้กับมันลุงอธิบายดีมากนะคะเหมาะกับเด็กๆมากๆเลยนับแต่นั้นมาคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่อัลเบิร์ตให้ความสนใจไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้เขามีความสุขมากไปกว่าการหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือการพิสูจน์ว่ากฎเกณฑ์ใดๆเป็นจริงวันพฤหัสบดีจะเป็นวันที่หนูน้อยไอสไตน์โปรดปรานมากที่สุดนะคะเพราะเป็นวันทำความดีตามประเพณีของชาวยิวครอบครัวจะเชิญแม็กซ์ทาวมุนนักศึกษามหาวิทยาลัยมิวนิกผู้ยากจนมาที่บ้านทุกครั้งที่มาเขาจะหยิบหนังสือมากมายที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และอื่นๆมาให้อัลเบิร์ตอ่านอัลเบิร์ตจึงได้รู้ว่าทำไมเข็มบนเข็มทิศถึงได้ชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเวลาแล้วก็รู้ว่ารุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรหนูน้อยรู้สึกทึ่งกับพลังแห่งความรู้เป็นอย่างมากเหมือนกับตอนที่เห็นเข็มทิศครั้งแรกตอนที่เป็นเด็กความรู้ช่วยสร้างปีกอันแข็งแกร่งให้เขาได้โบยบินไปบนท้องฟ้าของโลกแห่งความจริงเฉกเช่นนกอินทรีจากนั้นเมื่ออัลเบิร์ตไอสไตน์อายุได้15ปีปรากฏว่าธุรกิจของครอบครัวนะคะล้มละลายก็เลยต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อิตาลีค่ะครอบครัวเนี่ยย้ายไปแต่ว่าทิ้งให้ไอสไตน์อยู่ศึกษาต่อที่เยอรมนีเนี่ยคนเดียวซึ่งก็ทำเอาไอสไตน์แทบจะหัวใจสลายแล้วค่ะเขาขอใบรับรองแพทย์จากคุณหมอเพื่อทำเรื่องขอพักการเรียนแต่ว่าโรงเรียนก็กลับออกจดหมายให้เขาเลิกเรียนซะก่อนเขาก็เลยออกจากเยอรมนีที่น่าอึดอัดกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาไปไหนตอนไหนได้ตามใจคิดแต่พ่อแม่ของเขารู้สึกตกใจเมื่อพบว่าถ้าพูดถึงเรื่องราวที่ลูกชอบเขาจะพูดไม่หยุดเลยทีเดียว
แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องที่เขาไม่ชอบเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่เงียบขรึมคือต้องพูดให้ถูกจุดนะคะไอสไตล์ชอบไปปีนเขากับน้องสาวที่ชื่อมายาค่ะแล้วก็นั่งมองน้ำทะเลที่ทอประกายจากแสงอาทิตย์ระยิบระยับด้วยกันชอบมากนะคะมีความลับมากมายในลำแสงนั่นนี่คือความคิดของไอสไตล์ที่ชอบนั่งมองลำแสงนั่งมองด้วยความสงสัยไอสไตล์คิดว่าถ้าเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงแล้วก็ไล่ตามแสงจะเกิดอะไรขึ้นอายุ6ขวบอายุ16ขวบนะคะ16ปีนั่งมองลำแสงแล้วก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของความไวแสงพ่อของไอสไตล์ขัดทุนในการทำการค้านะคะคือตอนอายุ15ล้มละลายแล้วหลังจากนั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีเดียวทำให้ไอสไตล์เนี่ยต้องออกไปทำงานอย่างจริงจังเพื่อหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวเขาก็เลยกลับไปเรียนมัธยมแล้วก็เข้าศึกษาต่อในสถาบันซูริกโพลีเทคนิคหวังว่าจะได้เป็นอาจารย์นะคะแต่เขาก็มีความคิดต่อต้านระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์ก็คือระบบที่ผู้น้อยเชื่อฟังผู้ใหญ่แม้ว่าบางครั้งผู้อาวุโสจะเป็นฝ่ายผิดแต่ก็จะไม่มีใครกล้าคัดค้านเอาอายุเป็นหลักเนี่ยเนาะไอซายรู้สึกว่าระบบนี้เป็นตัวทำลายความจริงที่เขาศึกษาค้นหาไอสไตล์จึงมักจะแก้คำสอนผิดๆของอาจารย์จนถึงขั้นไม่เข้าเรียนในที่สุดนะคะคือขนาดอาจารย์เนี่ยยังพูดผิดๆถูกๆเลยไอสไตล์รู้เห็นคือคนอื่นนี่อาจจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นอาจจะจับไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าไอสไตล์เนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยผิดตรงไหนยังไงบ้างคือสามารถจับผิดครูบาอาจารย์ได้อะเพราะฉะนั้นไอสไตล์ก็เลยมักจะผิดใจกับอาจารย์หลายๆคนนะคะแต่ไอสไตล์ก็มีความสุขโดยเฉพาะเวลาที่เขาหมกตัวอยู่ในห้องทดลองและกองหนังสือใครจะมองยังไงก็ไม่สนใจจะแต่งเนื้อแต่งตัวโทรมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผมเผ่ายุ่งเหยิงก็ไม่สนใจค่ะเขาเชื่อว่าความจริงสำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกและเมื่อไอสไตล์เรียนจบเขาก็รับรู้รสชาติของการต่อต้านผู้มีอิทธิพลค่ะเพราะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะไม่ยอมให้ตำแหน่งงานใดๆกับเขาเลยเหมือนกับว่าหัวแข็งดีนะทำให้เขาว่างงานอยู่ถึง2ปีเต็มๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าหิวโหยจนกระทั่งเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือเขาจึงได้เป็นนักตรวจสอบในสำนักงานสิทธิบัตรและต่อมาไม่นานนะคะไอสไตล์กับมิเลว่าเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็แต่งงานกันและมีลูกชายด้วยกัน1คนยามว่างไอสไตล์จะมุ่งมั่นทำงานวิจัยอย่างไม่หยุดพักโดยเฉพาะกับคำถามที่เขาสงสัยตั้งแต่เด็กๆเช่นอะไรจะเกิดขึ้นหากเราไล่ตามแสงด้วยความเร็วเท่ากับมันห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับประวัติของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์แห่งนี้ยืนยันว่ามีบริการให้ดาวน์โหลดค่ะคลิกซ้ายฟังย้อนหลังคลิกขวาดาวน์โหลดได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเชิงเทคนิคก็แจ้งได้เลยที่หน้าเว็บแห่งนี้กับซีรีส์ประวัติของอัจฉริยะทั้ง5คนของโลกนะคะตั้งแต่อาร์คิมิดิสไอแซคนิวตันฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนชาร์ลส์ดาร์วินอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาจากหนังสือ5ยอดอัจฉริยะประวัติบุคคลสำคัญของโลกนะคะเป็นหนังสือของนันมีบุ๊กค่ะมาฟังกันต่อเลยดีไหมคะกับชีวิตของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คนที่มีวัยเด็กค่อนข้างจะน่าเห็นใจคือใครๆก็ไม่เข้าใจนะคะไม่มีเพื่อน
ชอบอยู่คนเดียวครูก็หาว่าเพี้ยนพี่เลี้ยงก็หาว่าประหลาดคือไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เด็กปกติแต่ว่าเมื่อโตขึ้นก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไปมีเรื่องมีราวกับอาจารย์สามารถที่จะจับผิดอาจารย์ได้ทำให้เมื่อเรียนจบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยไม่ยอมให้ตำแหน่งงานเลยว่างงานอยู่ถึง2ปีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่งงานกับมิเลว่าเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะคะแต่งงานกันแล้วก็มีลูกชาย1คนมีความมุ่งมั่นในการที่จะค้นหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเราไล่ตามแสงด้วยความเร็วเท่ากับมันเอาละค่ะชีวิตหลังจากนี้นะคะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วงานของเขาจะเป็นอย่างไรค้นพบได้อย่างไรติดตามได้เลยค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ช่วงที่2ค่ะไอน์สไตน์คิดคำนวณอยู่หลายปีค่ะในที่สุดปีคริสต์ศักราช1905เขาได้ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2-3 ฉบับหนึ่งในนั้นเป็นผลงานที่ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลอีก2ฉบับเป็นทฤษฎีที่ปฏิวัติความเชื่อทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวลาและอวกาศของมนุษย์ก่อนหน้านี้ผู้คนเข้าใจเรื่องราวของจักรวาลตามความคิดเมื่อ200ปีก่อนของนิวตันที่เชื่อว่าจักรวาลเปรียบเหมือนนาฬิกาที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตการเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆล้วนเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ซึ่งนิวตันค้นพบกฎเหล่านี้นะคะทำให้บ้านเรือนเนี่ยสร้างได้ดีขึ้นคือทำให้เราสามารถที่จะสร้างตึกรามบ้านช่องได้ดีแล้วก็ได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีการประดิษฐ์คิดค้นรถยนต์เครื่องจักรต่างๆแล้วก็ทำนายวงโคจรของจักรราศีรวมถึงการพยากรณ์เส้นทางของดาวหางได้เซอร์ไอแซคนิวตันที่เราได้ฟังประวัติไปแล้วนะคะมีอำนาจและก็ทรงอิทธิพลทางความคิดแต่ในศตวรรษที่19ก็เกิดปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างบางปรากฏการณ์เนี่ยไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของนิวตันนาฬิกาจักรวาลเรือนเก่าของนิวตันจึงเริ่มผิดพลาดเดินๆหยุดๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะรื้อมันทิ้งคือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก็มักจะต้องถูกหักล้างอยู่ตลอดนะคะคือสร้างขึ้นมาและเมื่อมีทฤษฎีที่ดีกว่าก็จะมีการหักล้างกันเป็นเรื่องปกตินักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ก็เติบโตบนฐานความคิดบนฐานของผลงานของคนรุ่นที่ผ่านมาแต่ก่อนนั้นนิวตันเชื่อว่าเวลากับอวกาศคงที่แล้วก็เป็นอิสระจากกันในขณะที่ไอน์สไตน์คิดว่าทั้งสองสิ่งนั้นสัมพันธ์กันแล้วก็แปรผันตามผู้สังเกตยกตัวอย่างนะคะก็พูดถึงแนวคิดของเวลาเดียวกันว่าบางสิ่งเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งในเวลาเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับคนอีกคนหนึ่งก็ได้แต่ต้องพิจารณาว่าผู้สังเกตการอยู่ที่ไหนสมมุติว่ามีรถไฟขบวนหนึ่งกำลังแล่นอยู่และมีตะเกียงที่สามารถส่องแสงได้สองทิศทางในเวลาเดียวกันอยู่ในตู้รถไฟกลางขบวนเมื่อแสงไฟส่องกระทบประตูหน้าและประตูหลังของตู้รถนั้นประตูทั้งสองก็จะเปิดออกอัตโนมัติจากนั้นให้จินตนาการว่ามีชายคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อนายเอนั่งสังเกตอยู่ใต้ตะเกียงสำหรับเขาแล้วนะคะประตูทั้งสองบานเปิดออกในเวลาเดียวกันแต่ว่าสำหรับชายอีกคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อนายบีที่นั่งสังเกตอยู่นอกขบวนรถไฟเขาพบว่าประตูหลังเปิดออกก่อนประตูหน้าเหตุผลเพราะว่ารถไฟเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและประตูหน้าอยู่ห่างแสงไฟไปไกลในขณะที่ประตูหลังอยู่ใกล้แสงไฟมากกว่าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันของนายเอจึงปรากฏในเวลาที่แตกต่างกับนายบีดังนั้นถ้าเกิดว่าจะอธิบายเวลาใดเวลาหนึ่งก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเองอยู่ที่ตำแหน่งไหนเพราะเวลาขึ้นอยู่กับตำแหน่งนี่คือหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีสัมพัทธภาพค่ะเมื่อมีการอธิบายทฤษฎีนี้แก่สาธารณชนในช่วงแรก
มีน้อยคนมากที่เข้าใจแล้วก็มีน้อยคนที่เชื่อไอน์สไตน์เคยพูดถึงการคิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพว่าบางครั้งข้าพเจ้าถามตัวเองว่าทำไมข้าพเจ้าจึงได้เป็นคนค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพคงเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ทั่วไปไม่มีทางคิดถึงความสัมพันธ์ของเวลาและอวกาศนี่เป็นความคิดของเด็กๆเท่านั้นแต่แน่นอนข้าพเจ้าคิดลึกซึ้งกว่าเด็กไปสักหน่อยและถ้าเช่นนั้นอะไรเป็นสิ่งคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงคำตอบก็คือความเร็วของแสงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพความเร็วแสงเป็นสิ่งเดียวที่คงที่และเป็นความเร็วที่เร็วที่สุดเร็วที่สุดในจักรวาลไม่มีสิ่งใดสามารถจับแสงได้และนั่นทำให้ไอน์สไตน์คิดสมการที่เราก็คงจะเคยท่องสมัยเด็กๆนะคะ E เท่ากับ MC สแควร์ E คือพลังงาน M คือมวล C คือความเร็วของแสงและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือทฤษฎีนี้กล่าวว่าเมื่อวัตถุใดๆเดินทางด้วยความเร็วสูงเวลาจะเดินช้าลงและระยะทางจะหดสั้นมีคนเคยใช้ทฤษฎีนี้เสนอว่าถ้าหากมีฝาแฝด A กับ B ให้ A อาศัยอยู่บนโลกตลอดเวลาขณะที่ B เดินทางไปอวกาศโดยขึ้นจรวดที่ขับด้วยความเร็วแสงเมื่อ B กลับมายังพื้นโลกในอีก40ปีหลังจากนั้นเขาจะยังคงเป็นหนุ่มในขณะที่ A กลายเป็นชายแก่ไปแล้วหลังจากที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษตีพิมพ์ออกสู่สาธารณะสมาคมฟิสิกส์ก็สนใจไอน์สไตน์มากขึ้นนะคะมหาวิทยาลัยของแต่ละประเทศก็ต่างมอบปริญญาบัตรเกียรตินิยมและก็เชิญให้เขาไปบรรยายแต่เมื่อได้รับเชิญให้ไปทำงานที่เยอรมนีมิเลวาภรรยาของเขาได้พาลูกจากไปมิเลวานี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งเช่นกันนะคะบางคนก็เชื่อว่าเธอมีส่วนในการกำเนิดทฤษฎีสัมพัทธภาพด้วยสาเหตุที่มิเลวาพาลูกจากไปบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะเข้ากันไม่ได้บางคนก็บอกว่าเธอไม่ต้องการอยู่ที่เยอรมันบางคนก็บอกว่าบางทีการแต่งงานอาจเป็นเรื่องเข้าใจยากกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพคมนะอันนี้ไอน์สไตน์ยังคงอยู่ที่เบอร์ลินเพียงลำพังนะคะและพัฒนาความคิดเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาต่อภาพที่ผู้คนคุ้นชินก็คือภาพของไอน์สไตน์ในสภาพที่ผมเผ่ายุ่งเหยิงใส่เสื้อเก่าๆขาดๆคาบไป้เก่าๆยามว่างเขาชอบเล่นเรือใบแล้วก็สีไวโอลินบางคนคิดว่าเขาใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้เขาถึงเงียบสงบแล้วก็เป็นอิสระได้จริงๆคือความเงียบอันนี้แหละค่ะที่เป็นคุณแก่เขาทำให้เขาคิดงานดีๆออกมาได้และหลังจากที่ไอน์สไตน์กับมิเลวาแยกกันอยู่ได้5ปีพวกเขาก็หย่ากันไอน์สไตน์แต่งงานใหม่กับเอลซ่าลูกพี่ลูกน้องของเขาจากนั้นไม่นานนะคะสงครามโลกครั้งที่1ก็เกิดขึ้นไอน์สไตน์ยังคงทำงานหนักในการวิจัยทฤษฎีสัมพัทธภาพให้มีขอบเขตที่ลึกซึ้งและก็กว้างขึ้นเขาอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตันใหม่และทำนายว่าเมื่อแสงจากดวงดาวเดินทางผ่านดวงอาทิตย์มันจะเดินทางเป็นเส้นโค้งอีกด้านหนึ่งเขาพบเรื่องราวที่น่าประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเพื่อนร่วมงานที่เขานับถือหันไปสนับสนุนสงครามบางคนถึงขั้นพัฒนาอาวุธให้รัฐบาลและโฆษณาให้กองทัพแต่สำหรับไอน์สไตน์นะคะไอน์สไตน์นี่เป็นคนที่มีคุณธรรมเขาบอกว่าไม่ได้คราวนี้จะเงียบอีกไม่ได้แล้วในช่วงปลายสงครามค่ะประมาณปี1918ไอน์สไตน์เดินทางไปทั่วโลกเพื่อปลุกระดมผู้คนจากทุกประเทศให้ร่วมมือกันทำงานเพื่อสันติภาพจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงเดือนพฤษภาคมปีต่อมานะคะเอดดิงตันนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษได้ถ่ายรูปสุริยคราสไว้รูปถ่ายของเขาแสดงตำแหน่งของแสงดาวนะคะตรงตามที่ไอน์สไตน์บอกจึงพิสูจน์ได้ว่าหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีสัมพัทธภาพนั้นถูกต้องแล้วก็ทำให้คนเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อจักรวาลปี1921ผลงานที่ประสบความสำเร็จของไอน์สไตน์ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์และเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้น
ไอน์สไตน์ถูกกองทัพนาซีกดดันจนกระทั่งต้องลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกาและก็เดินทางไปทั่วโลกเพื่อแสดงปาฐกถาเรียกร้องสันติภาพการแสดงปาฐกถาของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ขันและความจริงใจเป็นปาฐกถาที่ประทับใจผู้คนมากมายแต่อย่างไรก็ตามค่ะในปีคริสต์ศักราช1939เมื่อเขาได้ยินว่าเยอรมันพยายามจะสร้างระเบิดปรมาณูและพื้นฐานการสร้างระเบิดนี้มาจากสูตร E เท่ากับ MC สแควร์ของเขาเขาจำใจเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะให้สร้างระเบิดปรมาณูเพื่อหยุดยั้งเยอรมนีเขาหวังว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐเข้าคุกคามก่อนแต่เขาก็คาดไม่ถึงว่าสหรัฐเนี่ยจะไปทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่นแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนและก่อความเสียหายมากมายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ากันว่าเมื่อไอน์สไตน์ทราบข่าวเขาเสียใจมากและรู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้และนับแต่นั้นมานะคะไอน์สไตน์ก็เป็นนักรณรงค์ให้เกิดสันติภาพบนโลกอย่างจริงจังคำพูดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของเขาก็คือข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าสงครามโลกครั้งที่3จะต่อสู้กันด้วยอาวุธใดแต่สงครามโลกครั้งที่4จะต่อสู้กันด้วยไม้กระบองและก้อนหินอันนี้ก็เป็นคำพูดที่หลายคนคงจะเคยได้ยินนะคะคมกริบเลยทีเดียวในบ้านปลายชีวิตไอน์สไตน์ยังคงทำสิ่งที่เขารักต่อไปค่ะนั่นก็คืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีเรื่องเล่าน่ารักมากมายเกี่ยวกับตัวเขาเช่นเรื่องที่เขาช่วยสอนลูกสาวของเพื่อนบ้านทำการบ้านคณิตศาสตร์นะคะหรือว่าเรื่องที่ชายคนหนึ่งเดินไปชนต้นไม้เพราะมัวแต่ประหลาดใจที่เห็นไอน์สไตน์ผู้มีชื่อเสียงอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้านสำหรับใครหลายๆคนไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเปี่ยมด้วยสติปัญญาความเมตตาปราณีและอารมณ์ขันไม่เหมือนกับเด็กประหลาดเชื่องช้าอย่างที่เคยเข้าใจผิดมาแม้แต่นิดเดียวมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของหลุมดำนะคะหลุมดำหรือว่า black hole หมายถึงเทหะวัตถุเทหะวัตถุในเอกภาพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากเกิดจากดาวฤกษ์ที่มีมวลมหาสารแตกดับลงไม่มีอะไรออกจากบริเวณนี้ได้แม้แต่แสงเราจึงมองไม่เห็นใจกลางของหลุมดำหลุมดำจะมีพื้นที่หนึ่งที่เป็นขอบเขตของตัวเองเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ Event Horizon นะคะถ้าหากวัตถุหลุดเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์วัตถุจะต้องเร่งความเร็วให้มากกว่าความเร็วแสงจึงจะหลุดออกมาจากหลุมดำได้แต่เป็นไปไม่ได้ที่วัตถุใดจะมีความเร็วขนาดนั้นหลุมดำจึงได้ชื่อว่าเป็นจอมดูดทุกสิ่งทุกอย่างปี1930ค่ะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเห็นว่าหลุมดำเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะมีอยู่จริงแต่ไอน์สไตน์บอกว่าเป็นเรื่องเพี้ยนเขาและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นก็เลยเริ่มออกมาแสดงความเห็นคัดค้านกับความคิดนี้ค่ะในปี1939นะคะไอน์สไตน์ตีพิมพ์บทความพร้อมกับการคำนวณทางสัมพัทธภาพเพื่ออธิบายว่าทำไมหลุมดำจึงไม่มีจริงเขายอมรับหลุมดำในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่ไม่เชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงในธรรมชาติทว่าการค้นคว้าของนักดาราศาสตร์ในเวลาต่อมาทำให้ทราบว่าไอน์สไตน์เข้าใจผิดค่ะเพราะมีการค้นพบหลักฐานมากมายนะคะที่นำไปสู่การระบุของตำแหน่งที่คาดว่าน่าจะเป็นหลุมดำสรุปก็คือว่าก็ไม่ใช่ว่าไอน์สไตน์จะถูกไปหมดทุกเรื่องนะบางเรื่องเขาก็ผิดบางเรื่องเขาก็พลาดอย่างเช่นเรื่องของหลุมดำนะคะจริงๆก็มีเรื่องอื่นอีกนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยมักจะถูกมากซะมากกว่าไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์รุ่นแล้วรุ่นเล่าช่วยกันไขกุญแจความรู้ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ความลับของจักรวาลขึ้นเรื่อยๆไอน์สไตน์เป็นผู้ให้กุญแจเพื่อเปิดประตูสู่ความเข้าใจในเรื่องของอวกาศและเวลาเมื่อประตูเหล่านี้เปิดออกก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องราวในจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นในสมัยโบราณนะคะคุณผู้ฟัง
มนุษย์เชื่อว่าโลกเนี่ยมีลักษณะแบนลอยอยู่บนหลังเต่ายักษ์กลางทะเลต่อมาค่ะนิโคลัสโคเปอร์นิคัสและกาลิเลโอเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลและโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แรกเริ่มเลยนะคะอริสโตเติลเนี่ยเชื่อว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนผลส้มเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็โคเปอร์นิคัสเนี่ยก็บอกว่าไม่หรอกดวงอาทิตย์ต่างหากเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะคะพอมาถึงไอน์สไตน์บอกว่าจักรวาลอาจจะเป็นอวกาศที่มีขอบแต่ไร้เขตเหมือนกับเดินอยู่บนลูกบอลเราสามารถเดินต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดมีขอบแต่ไร้เขตในขณะที่นิวตันบอกว่าจักรวาลไม่มีจุดศูนย์กลางเวลาและอวกาศใดๆล้วนเท่ากันหมดจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดดาวเคราะห์แต่ละดวงจะถูกแรงโน้มถ่วงจากดาวโลกจากดาวฤกษ์ดึงไว้จึงหมุนตามเส้นทางที่ถูกกำหนดตายตัวการค้นคว้าก็จะยังคงมีต่อไปนะคะจากสิ่งที่ไอน์สไตน์ได้วางพื้นฐานเอาไว้ให้เราอยู่ในโลกอยู่ในจักรวาลแต่เราก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกและจักรวาลอีกมากมายนักค่ะแต่โลกที่น่าจะรู้มากที่สุดก็คือโลกภายในของเราถ้ารู้และเข้าใจเราก็คงจะอยู่ในโลกภายนอกได้อย่างมีความสุข5ยอดอัจฉริยะประวัติบุคคลสำคัญของโลกนะคะหนังสือจากนามีบุ๊กส์ค่ะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังในรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะฟังกันเพลินๆสามารถที่จะดาวน์โหลดใส่ซีดีเอาไว้ฟังในรถกับเด็กๆได้ค่ะน่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้ไม่น้อยเพราะว่าอัจฉริยะที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีชีวิตที่แตกต่างโดดเด่นกันไปคนละด้านไม่ว่าจะเป็นอะคิมิดิสนักปราชญ์กรีกโบราณผู้ช่วยเหลือและปกป้องบ้านเมืองด้วยความรู้ทางฟิสิกส์นะคะไอแซคนิวตันชีวิตที่เต็มไปด้วยความกดดันจากครอบครัวผลักดันให้เขาเปิดประตูวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้แก่โลกฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนลูกเป็ดขี้เหร่ชายหนุ่มอัปปลักษ์ผู้มีจินตนาการงดงามสร้างสรรค์นิทานอมตะประทับใจผู้คนมาทุกยุคทุกสมัยชาร์ลส์ดาร์วินหนุ่มน้อยจากครอบครัวที่มีฐานะดีหนุ่มน้อยที่รักธรรมชาติไม่อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นทนายไม่อยากเป็นบาทหลวงแต่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะต้นแบบอัจฉริยะที่ถูกเข้าใจว่าเป็นคนปัญญาอ่อนหัวยุ่งยุ่งแต่งตัวซกมกนะคะแต่คนคนนี้ล่ะค่ะที่ทำให้โลกได้รู้จักกับธรรมชาติของแสงและได้เห็นความจริงของเอกภพที่ยังคงต้องค้นหากันต่อไปวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง